สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ในแมป Toilet Tower Defense และตอนนี้เกมก็ได้ทำการอัปเดตไปแล้วเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับตัวเกมที่อัปเดตเข้ามาดูเหมือนว่ามันจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะทุกคนอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวฟาร์มตังนะเพราะว่ามันคุ้นๆกับอีเวนต์ก่อนหน้านั้นเลยที่มันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่ทันครับแล้วก็กิจกรรมมาทำยังไงอ๋อนี่ไงทุกคนมันเป็นอีเวนต์อ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วอ๋อมันให้เติมนะครับทุกคนหรือว่ายังไงมันสามารถให้ลงด่านได้ใช่ไหมแล้วก็จะได้หัวใจนี่มาเอามาแลกกล่องพี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าประเด็นของเราในวันนี้ครับทุกคนพี่ก็จะมาทำการซุ่มหาเจ้าก๊อปลี่ครับทุกคนนี่แล้วก็ในอีพีที่แล้วมีน้องคอมเมนต์เข้ามาเยอะพี่ไม่รู้ครับทุกคนนี่ไงบูธอันนี้ใช่ไหม199โลบัคโอเคพี่ทำการซื้อเลยครับเชิบเรียบร้อยครับอันนี้มันน่าจะอยู่ถาวรหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือบูธอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าพี่ขอซื้อเป็นอันนี้ดีกว่านะทุกคน399โลบัคเองนี่แล้วก็ได้ทั้งเงินด้วยได้เกมแล้วก็ได้ตัวด้วยครับนี่ตัวนี้คือพี่ยังไม่มีนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะพี่มีแล้วครับนี่เห็นไหม1 2 3 4พี่มีทั้งหมด4ตัวนะแต่ว่า4ตัวนี้คือพี่ไว้แจก FC ครับแต่ส่วนตัวของนี้คือไปเป็นตัวของพี่ครับทุกคนโอเคเราจะซื้อเลยเราก็ได้บูทเพิ่มแล้วนะทุกคน399โลบัคจัดไปเรียบร้อยครับทุกคนซื้อแล้วโอ้ถ้าซื้อแพ็คต่อไปก็เราจะได้ตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวครับทุกคนเราจะซื้อดีไหมซื้อดีไหมครับทุกคนเกมมันรู้ว่าชิบหายเลยเกมไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะนี่บูธของเราเดี๋ยวพี่จะขอกดใช้เลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาเอานะเพราะว่าตัวที่พี่ต้องการด้วยนั่นก็คือเจ้าอัปเกรดคาเมล่าแมนครับเอาไว้เทรดโอเคตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ39นาที38แล้วเราก็จะกดใช้บูธนี่อีก1ครั้งครับทุกคนโอเคอีกครึ่งชั่วโมงพอดีครับนี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเราไปกดกันเลยครับตัวเบสิกไม่เอาคอมมอนไม่เอาแร่ไม่เอาครับทุกคนเอาอีพีกับรีเจนแล้วก็ตัวที่ต้องการเลยนี่ระดับก๊อตลี่ซูมไปเลยครับทุกคนรัวๆเดี๋ยวพี่จะใช้ออโต้คลิกกันนะทุกคนหลังจากนี้เอ้ยได้แล้วครับผมมิติก1ตัวโคตรไวเลยครับโหลดที่2เองโอเคครับไปเรื่อยๆและเงินพี่ก็ไหลเป็นน้ำเลยครับจาก 200,000 กว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่แค่ 50,000 เองครับทุกคนแล้วตัวที่พี่ได้พี่ก็ได้มิติกเพิ่มมาแค่ตัวเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนขอหยุดก่อนคือมันบูทจริงหรือเปล่าวะเนี่ยหมดไปประมาณเกือบ 50,000 เหรียญแล้วนะทุกคนคือพี่ได้ผลประกอบการก็คือได้ UTC มา2ตัวนะทุกคนแล้วก็ก็อตลี่นี่คือออกยากมากๆเลยนะพี่จะได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยได้แล้วครับผมมิติก1ตัวตอนนี้ได้มา3แล้วนะแต่ว่าก็อตลี่เท่านั้นขอก็อตลี่ตัวเดียวใน 200,000 เหรียญนี้ขอแล้วพี่ก็ได้ซุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้ก็อตลี่แค่ตัวเดียวพอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดไป 100,000 เหรียญแล้วนะคือก็อตลี่ยังไม่ออกเลยครับสักตัวได้ UTC มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7เจ็ดตัวครับก็อตลี่ยังไม่ออกเลยหมดไป 100,000 แล้วโอเคไปกันต่อครับมันจะออกหรือเปล่าว่าก็อตลี่ถ้าไม่ออกกูคงต้องซื้อแล้วสินะและในที่สุดครับน้องๆตัวละครที่พี่รอคอยมันก็ได้ออกมาสักทีครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นกูไม่เห็นโอเคครับทุกคน 50,000 เหรียญสุดท้ายก็อตลี่ยังไม่ออกเฮ้ยออกแล้วครับทุกคนได้1ตัวออกมาตอนไหนพี่ไม่ได้เห็นครับน้องเฮ้ยดีครับออกมาแล้ว1ตัวโอเคสวยเราไปกันต่อครับทุกคนแต่ว่าขออีกสัก1ตัวแล้วกันนะเฮ้ยเรียบร้อยครับทุกคนหมดเป็นที่เรียบร้อยกับ 200,000 เหรียญมาดูผลประกอบการกันว่าพี่ได้อะไรกันบ้างครับผลประกอบการแรกนะทุกคนที่เราเห็นคือได้ก็อตลี่ถือว่าดีมากนะครับทุกคนได้มาตัวเดียวนะได้ตัวเดียวพี่ก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ได้เจ้า UTC ครับทุกคนมาพี่มีอยู่2ตัวนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้มาทั้งหมด12ตัวครับทุกคนแล้วก็รีเจนจะได้มาเยอะมากเลยนะพี่ไม่ขอนับแล้วกันนะทุกคนว่าได้กี่ตัวแล้วก็อีพีก็เหมือนกันครับได้เยอะมากเลยน้องๆคิดว่าพี่เกลือไหมครับกับ 200,000 เหรียญแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะเกลือหน่อยๆนะตอนแรกพี่กะว่าน่าจะได้ก็อตลี่ประมาณสัก2ตัวครับแต่ว่าได้ตัวเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวเดียวพี่ก็ดีใจแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงอีเวนต์กันดีกว่าครับทุกคนเพราะตอนนี้ก็มีอีเฮ้ยตัวอะไรอะ มาเดี๋ยวเราไปลงอีเวนต์กันดีกว่าครับทุกคนเพื่อจะทำการเปิดกล่องนะและตัวที่พี่ได้มานั้นคือพี่ก็อยากจะลองอีกหนึ่งตัวนะนั่นก็คือเจ้ากีเลเซอร์คาเมล่าแมนครับทุกคนไอตัวนี้คือพี่เห็นมานานและอยากลองเล่นมานานเดี๋ยวจะเอาไปเล่นดูแต่ว่าในครั้งนี้คือได้มีเพื่อนร่วมทางของเราไปด้วยครับถึง3คนเลยเราก็เลือกลงในโหมดไนท์แมร์เลยครับถึงเวลาที่กีเลเซอร์ของพี่จะเชิดฉายครับทุกคนดีโอ้โหแวกทำไมมันตีเบาจังวะทุกคนเดี๋ยวไม่มันตีเบาจังโอเคครับทุกคนอัพกีเลเซอร์ตันแล้ว1ตัวดูดาเมจเข้าไปครับก็ค่อนข้างจะแรงเลย wow. เล่นได้ครับในช่วงต้นเกมต่อไปเดี๋ยวพี่จะวางเป็นเจ้าเชฟดีกว่านะทุกคนพี่รู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้โอเคครับและเชฟของเราก็ตันไปแล้วครับ1ตัวคราวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเชฟของเราน่าจะแบกไหวแล้วแล้วต่อไปก็พี่จะอัพตัวตังยาวๆเลยครับทุกคนตัวตังของเรายังไม่ตันเลยทุกคนครับตอนนี้สวยแล้วครับมันไม่ได้สวยเลยนะ
มันซวยตรงที่ว่าพี่วางก๊อตลี่ไม่ได้ครับทุกคนพี่คิดว่าน่าจะต้องมาเล่นข้างล่างนะเพราะว่าข้างหน้ารู้สึกว่าโอ้โหมีคนวางตัวเต็มเลยครับทุกคนโอ้โหไอตัวนี้คือมึงขายไปได้ไหมเนี่ยไม่อย่าบอกนะว่าบ้านจะแตกคือพี่คิดว่าพี่ลงโซโล่คนเดียวน่าจะไหวกว่านะลงกับคนอื่นพี่รู้สึกว่ามันยากครับและแถมอันนี้คือพี่ไม่ได้บูลลี่แล้วทุกคนตัวละครของเขาก็ค่อนข้างจะกำเลยครับเป็นตัวธรรมดาครับแล้วมาลงในแมร์พี่คิดว่าน่าจะไม่ไหวครับทุกคนพี่ขอตัวไปลงคนเดียวดีกว่าครับโอ้แล้วก็ได้หัวใจมา24อันโอเคครับมาถึงเวลาที่เราจะต้องมาวางก๊อตลี่แล้วแหละไอ้เจ้า2ตัวนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะพี่จะวางก๊อตลี่สัก1ตัวทุกคนตรงนี้เพื่อจะให้มันตีแบบ AOE ครับก็ถือว่าค่อนข้างยะแรงเลยครับขั้นแรกดาเมจ 2,000 นะพี่ขออนุญาตอัพก๊อตลี่1ทีครับขั้นต่อไปอัพ 3,000 ดาเมจเพิ่มมา 1,200 โอ้ค่อนข้างจะดีเลยครับทุกคนมันมีโจมตีระยะใกล้ด้วยนะทุกคนเห็นดาบของมันมั้ยโอเคขั้นต่อไปครับทุกคนอัพ 4,000 มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอ๋อวง AOE จะกว้างขึ้นครับทุกคนสามารถทำให้เคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นถือว่าดีแล้วก็ขั้นต่อไปครับทุกคนขั้นที่4อัพ 6,000 ดาเมจเพิ่มมาอีก 1,200 นี่วงก็จะกว้างขึ้นด้วยครับทุกคนโอ้แล้วก็ขั้นต่อไปครับอัพ 8,000 ไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นสุดท้ายหรือยังขั้นต่อไปครับเลเวลที่5ดาเมจเพิ่มมาอีก 2,600 ครับอ้อมีลำแสงออกมาจากอกครับทุกคนโอ้แล้วก็ขั้นต่อไปอัพ 10,000โคตรแพงครับว่าลำแสงที่ออกมาจากอกนี่คือวงกว้างมากครับทุกคนน่าจะเป็นวงข้างนอกนี่นะขั้นที่6ใช้เงิน 10,000 ครับได้ดาเมจเพิ่มมาอีก 1,600 อัพเลยอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนไปยังหลับอยู่เอ้ยตัวระดับนี้คือมันยังโดนหลับด้วยเหรอครับทุกคนโอเคอัพเลยเอ้ยมันยังไม่ขั้นสุดท้ายครับโอ้เดี๋ยวพี่จะอัพให้ตันสัก1ตัวแล้วกันนะอ๋อสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเป็นกระสวยอวกาศครับทุกคนติดหลังเพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรครับโอเคครับถึงเวลาอัพขั้นสุดท้ายแล้วขั้นนี้ใช่หรือเปล่าอัพเลยเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวมันมีทั้งหมดกี่ขั้นครับขั้นต่อไป 20,000 โอ้โหโคตรเยอะครับแต่ว่ามันมีบวกสตันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะทุกคนเฮ้ยถือว่าเฟี้ยวเลยครับตัวนี้มีสตันด้วยสมชื่อที่มันเป็นก๊อตตี้จริงๆครับขั้นต่อไปครับทุกคนได้ดาเมจเพิ่มมา 2,500 แล้วก็ได้ระยะเพิ่มคูลดาวน์ลดลงครับแล้วก็ได้เวลาสตันเพิ่มมาอีก2วิครับเรียบร้อยครับอัพตันทั้งหมด8ขั้นครับใช้เงินอัพค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ถามว่าคุ้มค่ามั้ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับทุกคนวงคอมมานด์คือกว้างมากๆครับทุกคนแค่ตัวเดียวนี่ก็เกือบทั้งแมปเลยนะพี่คิดว่าถ้าจะวางให้คุ้มค่านะมาวางสักตรงนี้น่าจะโอเคเลยครับหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้นะตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วครับทุกคนตอนนี้และในเวฟที่42พี่ก็สามารถอัพก๊อตลี่ตันทั้งหมด2ตัวครับบอกเลยว่าชิวๆแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปในเวฟที่48ครับทุกคนพี่อัพก๊อตลี่ตันแล้วทั้งหมด3ตัวนะรู้สึกว่ามันหลับไวเหลือเกินนะตัวระดับก๊อตลี่นี่คือมันไม่น่าจะโดนหลับนะทุกคนหรือว่าพี่ต้องใช้ตัวโดนด้วยนะและตอนนี้บอสก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนแต่พี่รู้สึกว่าน่าจะไหวชิวนะใช้เวลาไปทั้งหมด18นาทีครับทุกคนประมาณ18นาทีได้นะพี่ถือว่าโอเคเลยครับทุกคนซึ่งเร็วกว่าในครั้งก่อนที่พี่ได้ใช้เชฟทีวีแมนครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนและพี่ก็ได้ฟาร์มต่อไปอีก2รอบครับเพื่อที่จะเก็บหัวใจอีเวนต์นี้เอาไปแลกกล่องสุ่มครับพี่ก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปประมาณชั่วโมงนะทุกคนเพิ่งได้แค่กล่องเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกันนะกล่องเดียวว่าจะได้ตัวเลยหรือเปล่าขอแบบว่าตัวนี้เลยแล้วกันนะทุกคนคือเราโลภมากไงขอระดับมิติกครับมาดูกันว่าพี่จะได้อะไรแต่ว่ากล่องมาอยู่ไหนล่ะอันนี้ประเด็นอยู่นี่ครับโอเคเปิดเลยแล้วกันเฮ้ยได้ตัวอะไรดูสิตัวเดียวอชูน่าจะเป็นตัวที่กากที่สุดนะครับผมตัวนี้